ับสวัสดีครับไทยคิวพลัสนะครับวันนี้ผมจะพาไปชมขั้นตอนและวิธีการผูกเบ็ดคันอย่างง่ายๆนะครับใช้เวลาประมาณ1นาทีก็สามารถผูกเบ็ดคันได้นะครับส่วนอุปกรณ์และวิธีการขั้นตอนการผูกเบ็ดคันเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับอันดับแรกจะเป็นการวัดสายเอ็นนะครับให้มีความยาวพอดีนะครับแล้วก็เว้นความยาวเผื่อมาอีกประมาณด้านละ1นิ้วนะครับจากนั้นใช้กรรไกรตัดนะครับตัดให้ขาดครับเมื่อเราวัดขนาดเส้นเอ็นเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราหยิบเบ็ดมา1ตัวนะครับถือไว้ในมือข้างที่ถนัดจากนั้นนะครับใช้เส้นเอ็นตรงส่วนสุดของปลายเส้นเอ็นนะครับวางทาบลงไปให้มีความยาวห่างประมาณ1นิ้วนะครับจากนั้นนะครับใช้ส่วนสุดของเส้นเอ็นอีกด้านหนึ่งนะครับวางทาบลงไปบนตัวเบ็ดนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 5-10 รอบนะครับตามความต้องการเลยนะครับผมเมื่อครบแล้วใช้มือด้านที่ถนัดประกบไว้นะครับแบบนี้นะครับบีบไว้ให้แน่นแล้วก็ดึงส่วนปลายที่เราวัดตอนแรกนะครับดึงให้แน่นเลยนะครับดึงจนสุดแล้วก็แน่นนะครับจะได้ตัวเบ็ดที่ผูกเสร็จแล้วออกมาประมาณนี้นะครับถ้าจำไม่ได้ลองกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทดสอบความแน่นของเส้นเอ็นนะครับให้นำตัวเบ็ดมาเกี่ยวกับคันเบ็ดอีกครั้งหนึ่งแล้วดึงให้แน่นนะครับก่อนจะตัดเส้นเอ็นที่เกินมาบริเวณตัวเบ็ดออกไปเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้เรานำตัวเบ็ดที่เราผูกเสร็จเรียบร้อยนะครับมาวางทาบบนปลายคันเบ็ดนะครับแล้วนำส่วนสุดของเส้นเอ็นอีกด้านหนึ่งนะครับมาวางทาบบีบให้แน่นแล้วหมุนนะครับเหมือนเดิมนะครับประมาณ 5-10 รอบนะครับเมื่อหมุนเสร็จแล้วให้ดึงตัวเบ็ดนะครับดึงให้แน่นเลยนะครับหากว่าเส้นเอ็นเรานะครับหย่อนเกินไปไม่ตึงพอดีกับตัวคันเบ็ดนะครับให้เราทำการผูกส่วนปลายสุดของคันเบ็ดนะครับขึ้นประมาณ 2-4 ครั้งนะครับโดยเราวัดตามขนาดความตึงและก็หย่อนนะครับของคันเบ็ดในแต่ละครั้งที่เราผูกเบ็ดนะครับครับเมื่อผูกเสร็จก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับในขั้นตอนและวิธีการผูกคันเบ็ดนะครับเดี๋ยวทิ้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะมาตอบทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับผมไทย IQ พลัสนะครับ